เราเจอปืนแล้วนะครับแล้วเราก็หยิบปึ๊บอ่ะเห็นไหมหยิบกระสุนนี่หยิบปืนด้วยปึ๊บสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมอาร์ล็อกชาแนลวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำไอเทมนะครับคือการหยิบไอเทมจากพื้นนะครับแล้วให้เราได้รับไอเทมนะครับก็เป็นทริกเกอร์ที่น่าสนใจนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องสร้างเป็นโหมดพัฒนาก่อนนะครับแล้วก็อยากได้อะไรก็สร้างไปนะครับแมปไหนแต่ผมจะขอทำให้ดูเป็นที่ราบละกันจะได้โล่งตาหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้เราก็อย่างแรกเราต้องทำไอเทมก่อนนะครับซึ่งก็มีวิธีทำหลากหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมนี้ใช้ได้นะครับเราสามารถทำไอเทมได้อ่ะวันนี้ของ่ายๆก่อนละกันนะครับเราจะเอาปืนกับกระสุนนะครับเราจะขอทำปืนและก็กระสุนเปืนงั้นเหรอเราต้องทำโมเดลปืนที่มันวางอยู่ในพื้นนะครับเมื่อเรากดที่ปืนอันนี้บล็อกปืนอันนี้เราก็จะได้ปืนมา1อันนะครับเหมือน PUBG Free Fire อะไรก็ว่าไปนะครับเคยเห็นไหมอันนี้คือเราต้องหยิบของจากพื้นนะครับเราจะหยิบเราจะทำปืนอันนี้แล้วก็กระสุนนะกระสุนเขียวกระสุนแดงอะไรก็ทำไปเราต้องทำบล็อกก่อนใครทำสวยก็ทำไปนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนแค่คร่าวๆนะครับคร่าวๆปืนนะฮะปืนมองให้มันเป็นปืนเดี๋ยวล็อกเวลาก่อนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวปืนนะครับปืนเหมือนปืนปะ นี่แหละปืนเราเป็นไงเหมือนไหมเหมือนตรงไหนวะอ๋อปืนนะครับปืนนี่คือปืน AK ใช่ไหมปืนอะไรไรเฟิลอ่ะทำมั่วๆไปน่าจะเป็นปืนแล้วแหละนะครับแล้วก็สร้างมาครับว่าเป็นปืนเรียบมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองวางให้ดูว่ามันเป็นไงนี่เราเห็นปืนวางแบบนี้แล้วก็ไปกดมันปึ๊บแล้วก็จะได้ปืนมานะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมทำกระสุนนะตรงนี้จะเป็นกระสุนใช่ไหมเราจะทำเป็นกระสุนเขียวแล้วกันแบบนี้เราต้องพ่นสีด้วยสินะพ่นสีเป็นสีนี้แล้วกันซองกระสุนเหรอเนี่ยซองกระสุนมองให้มันเป็นซองกระสุนแล้วกันเอ้านี่คือกระสุนเอ้าต้องพ่นสีเป็นสีทองแล้วสิสีทองนี่
คือกองกระสุนสัก64ลูกเราก็ต้องตั้งเอานะครับอ่ะสมมติอันนี้เป็นซองกระสุนอันนี้เป็นปืนนะครับใครทำสวยก็ทำเอานะครับส่วนพี่ทำแค่นี้แหละพอแล้ว อ่ะสร้างออกมานะครับกระสุนครับกระสุนก็จะหน้าตาแบบนี้ปืนก็จะหน้าตาแบบนี้อ่าเรามานี้ครับผมจากนั้นเราต้องไปคัดลอกย้ายโมเดลที่เราสร้างนะครับให้มันไปอยู่ในคลังวิธีทำก็เข้าตรงนี้นะครับรูปบ้านก็คือคลังทรัพยากรจากนั้นมาที่คลังหลักก่อนนะครับกดคลังหลักเราก็สร้างโฟลเดอร์นะครับว่าปืนแล้วกันยืนยันนะครับสร้างโฟลเดอร์ปืนแล้วก็มาที่แมปปัจจุบันนะครับก็จะเจอที่เราทำไว้นะครับ2อันนี้แล้วกดคำว่าจัดการนะครับจัดการกดติ๊กถูกติ๊กถูกแล้วก็ย้ายนะครับมันก็มาติ๊กที่คลังหลักอยู่แล้วแล้วก็หาโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับปืนยืนยันเสร็จแล้วครับจากนั้นเข้าตรงรูปเซฟตรงนี้ครับมันก็คือปลั๊กอินนะครับเราต้องทำปลั๊กอินก่อนนะครับปลั๊กอินนะครับกดเพิ่มสร้างใหม่นะครับสร้างบล็อกใหม่นะครับเราเอาตามบล็อกนี้แล้วกันหินกรรมฐานก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นปืนโมเดลนะครับแล้วก็คลังแบบจำลองโฟลเดอร์ปืนโมเดลปืนเห็นได้ปืนละลักษณะนะครับก็คือต่อต้านระเบิดไหมเราปรับเป็น500เลยความแข็งความไรอันนี้ไม่เป็นไรนะครับการลื่นเป็น1นะครับการเผาไหม้เป็น0ความสว่างเป็น0นะครับดับบล็อกกดลบตรงนี้ครับผมประเภทนะครับเปลี่ยนเป็นอากาศนะครับเราจะสามารถเดินทะลุได้นะครับสิ่งที่โยนตีแตกไหม้ครับผมอีกอันเราก็ต้องมาทำเหมือนกันนะครับกดสร้างนะครับสร้างใหม่เลือกปืนเลยนะครับเราจะก๊อปปี้ปืนมาใส่ว่ากระสุนกระสุนอะไรวะกี่มม.ใส่กระสุนเขียวแล้วเลือกโมเดลนะครับเลือกกระสุนมาแค่นี้นะครับไม่ต้องตั้งอะไรแล้วเพราะว่าเราก๊อปปี้ไอ้ปืนมาแล้วกดติ๊ก2อันนี้ที่เราทำใหม่นะครับกดเพิ่มแค่นี้กดเข้าสู่เกมนะครับเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวขอเคลียร์ของออกก่อนแล้วก็จะเจอนะครับตรงแก้ไขก็เป็นไอเทมที่เราทำมา2อันนะครับก็เป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยเป็นบล็อกธรรมดาเราจะวางไว้ก็ได้นี่วางตามบ้านตามอะไรถ้าเราทำแบบ PUBG นะทำแบบ Free Fire แบบ PUBG วางไว้ตามบ้านตามอะไรนะครับแล้วก็อยากได้ระเบิดอยากได้อะไรก็ทำเอานะครับให้มันได้อันนี้จะเป็นปืนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวโดนยิงแน่ไอ้พวกนี้จากนั้นทำทิกเกอร์นะครับเปิดหน้าทิกเกอร์ขึ้นมาสร้างทิกเกอร์ใหม่นะครับเหตุการณ์เมื่อผู้เล่นคลิกที่บล็อกนะครับเงื่อนไขเรามาเลือกบล็อกกันก่อนบล็อกแล้วก็การตัดสินประเภทบล็อกอันแรกนะครับให้เลือกเป็นคลังโมเดลแล้วก็กำหนดเองเลือกปืนนี้เราทำปืนก่อนนะครับคือประเภทบล็อกในเหตุการณ์นะครับใช่การกระทำนะครับให้ผู้เล่นเพิ่มไอเทมเลือกประเภทไอเทมคลังโมเดลอันนี้เราสามารถทำอาวุธมาเองก็ได้นะแต่นี้คือจะเอาอาวุธในเกมก่อนนะครับเราได้อาวุธอันนี้ปืนกลจำนวนเท่าไหร่1อันนะครับเข้าไปยังผู้เล่นที่ทริกเกอร์เหตุการณ์นะครับจากนั้นกดบวกอีกอันนะครับมาที่บล็อกทำลายบล็อกครับผมทำลายบล็อกที่อยู่บนตำแหน่งในเหตุการณ์แค่นี้เอง
จากนั้นคัดลอกเลยคัดลอกวางอันแรกเป็นปืนอันที่สองก็เป็นกระสุนนะครับเป็นกระสุนแล้วก็มาเปลี่ยนแค่ตรงนี้เปลี่ยนเงื่อนไขโมเดลเปลี่ยนโมเดลกระสุนก่อนนะครับกระสุนที่อยู่ในพื้นแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มไอเทมแล้วก็เพิ่มเป็นกระสุนนะครับอาวุธสิ่งที่โยนสิกระสุนนี่สิ่งที่โยนนะครับกระสุนอันนี้เพิ่มไปเท่าไหร่จำนวนนะครับแล้วก็เพิ่มไป64แล้วแต่นะครับว่าอยากเพิ่มเท่าไหร่64แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นอันเดิมนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองครับเราลองมาเปลี่ยนดูตอนนี้เราคือเรากดอะไรก็ไม่ได้นะครับเรายังไม่มีปืนเลยวิ่งกระโดดล่มลงมาหาปืนก่อนนี่เราเจอปืนแล้วนะครับแล้วเราก็หยิบปุ๊บอ่ะเห็นไหมหยิบกระสุนนี่นี่หยิบปืนด้วยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมได้กระสุนได้ปืนได้กระสุนโอ้โหรวย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 แล้วก็เป็นการฟาร์มของที่ง่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการฟาร์มของนะครับฟาร์มของบนพื้นนะครับเป็นทิกเกอร์ที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับนี่แบ่งของให้เพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจอยากเอาไปใช้ในแมปก็ไปใช้ได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใครไม่กดเดี๋ยวยิงเลยส่วนมากนะครับดูในช่องมาแล้วคนที่ดูคลิปช่องนี้จะไม่กด Subscribe นะครับก็คือคนกดน้อยกว่านะครับสมมุติคนดู100คนเนี่ยคนกด Subscribe แค่5คนนอกนั้นไม่กดนะครับดูเฉยๆครับก็ยังไงก็รบกวนฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับปุ่มสีแดงนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย